อ่ะไปปาร์ตี้อันนี้เป็นลุคที่3แล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปแรกกับคลิปที่2ย้อนกลับไปดูเนาะเพื่อเปิดเป็นไอเดียในการแต่งหน้าไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นงานปาร์ตี้เที่ยวเทคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกและโดดเด่นค่ะรับรองใครแต่งบล็อกนี้ไปคือแซ่บมากค่ะเริ่มที่แต่งตาก่อนเลยเนาะขอรองพื้นอะไรเงี้ยขอไม่พูดละกันขอไปแต่งตาเลยค่ะแต่งตานี้ใช้เบสค่ะเบสนี่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆต้องการจะเป็นพื้นสีอะไรนะถ้าต้องการเป็นพื้นสีน้ำเงินสีอะไรก็ใช้เบสสีนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนการลงพื้นไงเดี๋ยวเราจะทากากเพชรทับขั้นตอนเนี้ยจะไม่ต้องซีเรียสนะคะว่ามันจะเนียนหรือไม่เนียนแต่ก็เราก็ต้องพยายามทำให้มันเนียนที่สุดเนาะค่ะลงทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะนดใช้แม็กเพนพอร์ตสีแบล็คกราวค่ะถ้าใครมีอะไรนะเมเบลีนคัลเลอร์แทททูอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ประมาณนั้นเนาะประมาณแบบอายแชโดว์แบบครีมอ่ะค่ะเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้อายแชโดว์ใช้กากเพชรแบบละเอียดค่ะลงทับอันนี้คือเป็นไอเดียนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะไปพลิกแพงเนาะเช่นเราทาเบสสีดำแล้วก็ทากับเพชรสีเงินใช่ไหมคะก็จะเป็นประกายออกมาก็จะเป็นดำเหลือบเงินเนี่ยคือเราจะเห็นสีพื้นอยู่แต่ว่ากับเพชรจะมาช่วยเพิ่มประกายนอกปากถ้าใครต้องการให้เป็นว่าต้องการแต่งตาสีฟ้าเนี่ยไปเอาเบสสีฟ้าใส่แล้วก็อากาศเพชรสีทองใส่เนี่ยก็จะกลายเป็นฟ้าเหลือบทองนอกปากคือสีเบสจะเห็นอยู่นะแต่ว่าจะมีประกายเพิ่มขึ้นมาเนาะเนี่ยก็ลงทั้งด้านบนและด้านล่างเลยค่ะจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์แบบดินสอนะคะลงบริเวณช่วงวอเตอร์ไลน์ตั้งแต่หัวจรดหางตาเพื่อความคมเข้มเวลากลางคืนจะดูแบบว่าตาดูเซ็กซี่เนาะสำหรับการใช้อายแชโดว์แบบเอ้ยจะใช้อายไลเนอร์ปิดแบบวอเตอร์ไลน์หัวจรดหางแบบนี้เนาะจากนั้นก็ดัดขนตาค่ะแล้วก็กรีดอินไลเนอร์ต้องดัดขนตาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดัดขนตาก่อนเนี่ยเราจะกรีดอินไลเนอร์ยากมากมันจะแบบว่าขนตามันจะกวนไงถ้าตาแบบคมกริบแล้วเนาะถ้าใครพอแค่นี้ก็ทำแค่นี้ก็ได้นะคะคือปัดมาคร่าแล้วเสร็จเลยแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่น้องจะมาเพิ่มสีทองมาปิดเพื่อความฉ่ำเนาะจากนั้นก็เขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันค่ะใครจะเขียนคิ้วแดงคิ้วดำอะไรก็แล้วแต่เนาะน้องเขียนคิ้วสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็เป็นการเพิ่มความฉ่ำค่ะถ้าเกิดใครแบบพอใจแบบว่ากับแค่สีเดียวก็ไม่ต้องทำนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการความเบลอเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยก็ลงแล้วแต่ค่ะจะลงตรงเฉพาะกลางตาหรือว่าจะลงแบบว่าเฉพาะด้านหางตาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบการไอเดียเฉยๆเนาะเผื่อใครจะไปพลิกแพงเนาะเพราะมันเป็นปาร์ตี้ไงมันต้องมีกดตายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมก็จะเพิ่มความฉ่ำหรือว่าเอ๊ะตามีอะไรนะอะไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นก็คอนทัวร์เลยค่ะคอนทัวร์นี้ก็ช่วยให้เราหน้าเล็กเรียวเวลาเราถ่ายรูปเนาะเพราะว่าต้องมีการถ่ายรูปอยู่แล้วการไปปาร์ตี้คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหน้าจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มไม่ใช่สีแอนติก้าของบ๊อบบี้บราวน์สีเดิมค่ะปัดเบาๆพอเพื่อที่จะว่าหน้าเราจะไม่ดูซีดเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาปากสีนูดเนาะจากนั้นก็ทาปากสีนูดค่ะโน้ตใช้สีพีชสต็อกของแม็กเป็นอันเสร็จค่ะสำหรับลุคนี้เนาะถ้าใครจะทาปากสีแบบชมพูสีอะไรนี้ก็ได้นะคือเอามาเป็นไอเดียเฉยนะคะว่าเออแต่งประมาณนี้จะแบบว่ากลางคืนจะดูเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่าคะขอบคุณทุกการคลิกไลค์ทุกคอมเมนต์การติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย